ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะก็จะเปิดดวงสำหรับประจำเดือนมีนาคมนะคะท่านที่เกิดราศีตุลธาตุลม17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะต้นเดือนวันที่1นะคะชาวราศีตุลวันที่1ถึงวันที่10นะท่านได้ไพ่ของพระพรหมนะฮะการพระพิคเนตนะฮะพระพรหมพระศิวะเจ้านะต้นเดือนนี้มีการเซ็นสัญญาการร่วมงานกับบริษัทต่างชาติหรือว่าการเซ็นสัญญาสมัครงานเข้ากับบริษัทต่างชาตินะหรือทำธุรกิจร่วมกับคนต่างชาติในช่วงของต้นเดือนนี้ได้สำหรับชาวราศีตุลแต่ถ้าท่านใดเป็นนักเรียนนักศึกษาชาวราศีตุลก็มีโอกาสเดินทางไปเรียนต่างประเทศหรือว่าจะได้เงินทุนสนับสนุนจากโรงเรียนมหาลัยของท่านได้ไปสอบชิงทุนนะคะหรือว่าเรียนต่อในภาคของภาษาอังกฤษภาคภาษาฝรั่งเศสที่เมืองนอกถ้าเป็นเด็กนักเรียนถ้าเป็นเด็กนักเรียนจะสมัครเรียนเข้าโรงเรียนมหาลัยนะท่านก็จะได้นะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะไปสมัครเรียนมหาลัยก็ดีนะคะหรือว่าท่านใดที่จะรอสอบบรรจุข้าราชการนะก็มีโอกาสสอบติดนะคะแล้วก็ได้สอบสัมภาษณ์ในระบบข้าราชการก็ดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงต้นเดือนนี้ก็มีโอกาสใครที่ทำงานราชการเงินเดือนท่านก็จะขึ้นในช่วงของต้นเดือนนี้ด้วยนะฮะสำหรับชาวราศีตุลมีโอกาสไปกราบสักการะองค์พระพรหมนะฮะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลจะสมัครงานมีเกณฑ์โดดเด่นที่จะได้งานทำสำหรับชาวราศีตุลด้วยธุรกิจที่นำเข้าส่งออกถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีตุลในช่วงไตรมาสของต้นเดือนนี้นะการทำงานมีโอกาสนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ขึ้นสู่ผู้บริหารสำหรับชาวราศีตุลหรือว่าใครที่เป็นนักการเมืองการปกครองผู้นำนะก็มีโอกาสได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงด้วยนะคะข้าราชการทหารพลรวนหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับศาลฎีกาหรือว่าทำเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมหรือว่าคำโดดเด่นในเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศก็ดีนะจะสมัครงานในสายงานด้านนี้ก็ถือว่าโชคสรกสำหรับชาวราศีตุลนะคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะบายหมอนีน่าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอบโจทย์นะคะสาวๆที่มีอายุหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองค้ำและมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูเยี่ยมชมเว็บไซต์sweetsweet.com นะคะเว็บไซต์ sweetsweet.com นะแล้วก็มีระบบรับบริการนะชำระผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แอดมินอยู่นะหรือไลน์แอดมาเลยหรือว่าโทรมานะที่เบอร์0631650695 0631650695นะคะสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะได้ที่หน้าเว็บไซต์sweetsweet.comสำหรับชาวราศีตุลนะคะในระหว่างช่วงกลางเดือนวันที่11ถึง20ชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรบ้างนะกลางเดือนนี้ชาวราศีตุลในช่วงของกลางเดือนนะคะมีโอกาสนะคะการเงินเนี่ยถ้าใคร
จะกู้เงินสถาบันธนาคารมาซื้อบ้านนี่ก็จะกู้ผ่านนะสำหรับชาวราศีตุลหรือว่าท่านจะกู้เงินนะรีไฟแนนซ์มีจังหวะที่จะกู้เงินมาลงทุนทําการค้าด้วยสำหรับชาวราศีตุลในช่วงของกลางเดือนนี้ด้วยนะคะใครที่รอคอยบุตรไว้ท่านก็มีโอกาสที่จะได้บุตรสำหรับชาวราศีตุลด้วยนะมีโอกาสได้เงินโบนัสเงินปันผลในช่วงของกลางเดือนสำหรับชาวราศีตุลนี่นะคะการเงินดีนะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะต้องมีปากเสียงกับลูกนะคะสำหรับชาวราศีตุลหรือว่าเด็กในบ้านเนี่ยบริวารไม่เชื่อฟังนะสำหรับชาวราศีตุลนะคะก็อาจจะทำให้แม่เนี่ยกุ้มอกกุ้มใจได้สำหรับชาวราศีตุลด้วยนะคะความรักนะก็อยู่ที่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสนะช่วงจังหวะที่คนรักมาขอคืนดีนะคะหรือว่ามีโอกาสได้เจอกินเลี้ยงสัมมนาสังสรรค์ทีมงานแนะบุคลากรของท่านในช่วงของไตรมาสกลางเดือนด้วยสำหรับชาวราศีตุลแต่งานจะหนักจะเหนื่อยนะมีโอกาสนะสำหรับชาวราศีตุลถือว่าดวงโชคลาภจะมีจะได้โชคได้ลาภจากผู้ใหญ่นะคะผิวสองสีขาวท้วมจะนำโชคลาภมาให้ท่านนะคะก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะคะสำหรับชาวราศีตุลดูนะคะก็คุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นกำไลนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวง12ราศีนะคะเข้าไปดูได้ที่ Facebook หมอนีน่ามื่นแม่นหรือFacebook อาจารย์นีน่านะคะจะเป็นกำไรแหวนพลอยนพเก้าแท้นะคะส่วนแคมเปญท่านใดที่สนใจเปิดดวงกับหมอนีน่าแม่นๆส่วนตัวนะคะรับฟรีสีพึ่งมหาเศรษฐีนะคะเมตตามหานิยมนะคะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงของปลายเดือนนะคะชาวราศีตุลในช่วงของปลายเดือนนี้นะช่วงปลายเดือนนะคะชาวราศีตุลท่านไพ่ของแสงเทียนแสงสว่างนะสำหรับชาวราศีตุลนะมีโอกาสท่านก็ไปทำบุญถวายไฟถวายเทียนนะจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลด้วยนะคะไปถวายไฟถวายเทียนนะก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลในช่วงของปลายเดือนด้วยนะคะและที่สำคัญเลยชาวราศีตุลนี้นะมีโอกาสเข้าพิธีมั่นในช่วงของปลายเดือนด้วยอาจจะได้เจอคนรักที่ถูกใจนะคะใครทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขายผลไม้เพาะปลูกการเกษตรถือว่าธุรกิจขยายตัวนะคะค้าขายดีในผักผลไม้หรือว่าอาหารแปรรูปนี่โดดเด่นสำหรับธุรกิจที่พักโรงแรมบ้านเช่านี่ถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีตุลนะคะร้านอาหารนะคะก็ถือว่าลูกค้าจะแน่นในช่วงของไตรมาสปลายเดือนสำหรับชาวราศีตุลนี้ด้วยนะความรักก็ดีแต่ชาวราศีตุลนี้ต้องระมัดระวังในช่วงของสุขภาพนะคะชาวราศีตุลโดยภาพรวมแล้วสุขภาพก็ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะสำหรับชาวราศีตุลนะต้องระมัดระวังนิดนึงสุขภาพจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะสำหรับชาวราศีตุลนะมีโอกาสคนในบ้านเจ็บป่วยหรือตัวเราเองเจ็บป่วยไม่สบายนะเกี่ยวข้องกับแขนขานะคะแล้วก็จะปวดบริเวณสันหลังนะเคล็ดขัดยอกนะหรือว่าเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังนี้แต่ว่าสภาวะการเงินของท่านเนี่ยก็ต้องระวัดระวังชาวราศีตุลในช่วงปลายเดือนนี้หนึ่งมีโอกาสใช้เงินเยอะเกี่ยวข้องกับค่าเรียนพิเศษบุตรค่าเล่าเรียนบุตรหรือว่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านชาวราศีตุลต้องใช้เงินเยอะของปลายเดือนนี้หนึ่งอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เกี่ยวกับสุขภาพประจำตัวหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของประกันในช่วงของปลายไตรมาสของสิ้นเดือนด้วยนะคะประกันชีวิตอาจจะต่อในช่วงของปลายเดือนด้วยนะหรือว่าคนอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะผู้สูงวัยในบ้านเจ็บป่วยด้วยในช่วงของปลายเดือนสำหรับชาวราศีตุลนะคะช่วงนี้ก็ให้ชาวราศีตุลนะคะไปทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลหรือว่าไปบริจาคเลือดทำบุญกับโรงพยาบาลสร้างเครื่องมือแพทย์นะก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลแต่ถ้าในอยากดวงดีนะคะมีโชคลาภก็บูชาเป็นกำไลนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวงนะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์อาจจะทำมาเป็นคลิปนะคะเจาะดวงความรักของชาว12ราศีประจำเดือนนะคะก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามชมคลิป YouTube หมอนี้หน้าแม่นๆขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ